จจะมีฟิลรู้สึกผิดบ้างแต่ว่าก็คือพยายามอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าเอออันนี้มันคืออาชีพนะดีแลนโชคดีนะดีแลนดูรอบๆข้างของโลกว่าแบบเออบางคนไม่มีงานทำต้องเป็นยังไงแต่ดีแลนน่ะมีงานทำตั้งแต่เด็กๆเลยนะลูกเลยก็พยายามแบบสอนเขาแล้วก็สอนเขาให้เก็บเงินนะลูกอย่าเพิ่งแบบไปซื้อหมดนะสมมติเราทำงานเสร็จดีแลนจะได้เงินไปซื้อของเล่นโอเคแต่อย่าใช้หมดลูกเก็บไว้จะได้ของเล่นชิ้นใหญ่ขึ้นในข้างหน้าเลยก็มันก็จะเป็นหลายๆอย่างที่ค่อยๆสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมียังแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่คือเขาก็เหมือนไปแล้วเราก็ต้องหลอกล่อให้เขายิ้มให้หัวเราะให้ทำบทต่างๆในงานของเขาแต่กับดีแลนเนี่ยก็โตขึ้นมาเยอะก็เราจะเห็นความแตกต่างตอนถ่ายโฆษณาตอน2ขวบกับตอนนี้5ขวบเขาก็เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเยอะขึ้นแล้วก็รู้ว่าเขาจะต้องแบบช็อตนี้เขาจะต้องทำแบบนี้ยิ้มแบบนี้เขาก็จะรับบรีฟได้ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับดีก็คือแบบสอนเขาว่านี่คือการทำงานอันนี้คืออาชีพของพ่อของแม่ของดีแลนนะแล้วก็ดีแลนต้องช่วยมัมมี่กับแดดดี้ทำงานนะเพราะว่าเรามาเป็นทีมเราคือครอบครัวเรา4คนก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าไม่ร่วมมือกันก็ทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเริ่มเข้าใจขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พี่ต้องสแกนในการรับงานให้น้องมากขึ้นไหมมันปวดไปหรือว่ามันแบบเข้ากับเขาไหมอะไรส่วนใหญ่ก็จะดูก่อนค่ะว่าแบบถ้าสมมติบทมาว่าดีแลนต้องพูดอะไรแบบคำศัพท์ยากๆอะไรเนี่ยก็บอกว่าคือลองได้แต่ว่าอาจจะพูดไม่ได้ 100% อาจจะเท่าที่เขาได้เท่าที่เขาแบบสามารถพูดแล้วจำได้อะไรเงี้ยค่ะเขาสนุกกับสิ่งที่เขาทำไหมคะเขามีการเล่าหรือเขามีแบบงงแงหรือไม่อยากทำอะไรเงี้ยมีฟีดแบ็กกับคุณแม่ไหมเขาก็สนุกนะคะแต่บางทีก็ตามภาษาเด็กก็มีงงแงบ้างเขาก็บอกว่าดีแลนอยากไปเล่นดีแลนไม่อยากทำงานแล้วซึ่งตัวเราที่เป็นแม่เราบางทีก็รู้สึกว่าเออทำไมเราถึงเอาลูกมาทำงานแล้วเราทำให้ลูกลำบากแบบนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่เราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าลูกอันนี้คืองานนะมันแบบมันต้องตั้งใจทำคือจะงองแงได้บ้างพักได้แป๊บนึงแต่หนูต้องกลับมาทำใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีฟิลรู้สึกผิดบ้างแต่ว่าก็คือพยายามอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าเอออันนี้มันคืออาชีพนะดีแลนโชคดีนะดีแลนดูรอบข้างของโลกว่าแบบเออบางคนไม่มีงานทำต้องเป็นยังไงแต่ดีแลนน่ะมีงานทำตั้งแต่เด็กๆเลยนะลูกเลยก็พยายามแบบสอนเขาแล้วก็สอนเขาให้เก็บเงินนะลูกอย่าเพิ่งแบบไปซื้อหมดนะสมมติเราทำงานเสร็จดีแลนจะได้เงินไปซื้อของเล่นโอเคแต่อย่าใช้หมดลูกเก็บไว้จะได้ของเล่นชิ้นใหญ่ขึ้นในข้างหน้าเลยก็มันก็จะเป็นหลายๆอย่างที่ค่อยๆสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยถามพี่แมทแต่ว่าก็น่าจะฟิลประมาณเดียวกันเพราะบางทีเราก็แบบเราเอาลูกมาทำงานตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สอนว่าแบบลูกต้องรู้สึกว่าตัวเองโชคดีขนาดไหนที่แบบมีทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็มีงานให้หนูทำตั้งแต่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดียกับพี่แมทเองวางแผนทิศทางในวงการบันเทิงของน้องไว้ยังไงบ้างไหมคะก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็ดีแลนก็เหมือนจะชอบนะคะก็เหมือนจะชอบเดมี่ตอนนี้ก็ร้องเพลงอย่างเดียวแต่ก็แล้วแต่เขาเลือกดีกว่าค่ะคือถ้าเขาชอบเขาอยากจะทำแล้วก็สนับสนุนเขาเต็มที่แต่ว่าถ้าสมมติเขาโตขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าแบบไม่เอาไม่ชอบไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วก็แล้วแต่เขาคือสนับสนุนในทุกด้านที่เขาอยากเป็นอยากทำอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็เป็นมาตรการแบบเช็ค ATK ก่อนเข้ากองของทีมงานของตัวเราเองบ้านเราเองให้แน่นอนว่ามันปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะคือเอาจริงๆใน YouTube ที่เขาทำอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เราหาทำที่บ้านตอนที่มันออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเขาได้สัมผัสแป้งหรือรู้จักว่าอันนี้เขาเรียกว่าเกลืออันนี้เรียกว่าน้ำตาลมันต่างกันในรสชาติอะไรก็มันเหมือนเป็นการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผ่านเวลาแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบนั่งดูแต่การ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นรายการของเขาแล้วก็ดูเขาจะเอนจอยของครูก็คิดว่าถ้าเขาทำแล้วเขายังชอบอยู่ก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะก็ปล่อยเขาค่ะมันก็ก
การที่จะเลอะเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้อีกแบบนึงที่แบบอ๋อสัมผัสของช็อกโกแลตที่มันละลายมันเป็นแบบนี้นะลูกเวลาเลอะอย่างนี้มันล้างออกยากไหมใช้สบู่ล้อกี่รอบถึงจะออกเลยมันก็เป็นการเรียนรู้ของเขาอะค่ะเดี๋ยวเดือนนี้จะปล่อยเพลงใหม่นะคะก็จะเป็นเพลงที่ร้องคู่กับพี่บีพีรพัฒน์นะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ทำเพลงคู่กันมาเป็น10ปีนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการกลับมาเจอกันแล้วพี่บีทำเพลงนี้ยากมากเป็นเพลงที่พูดเลยว่าร้องยากที่สุดในชีวิตแล้วก็เพลงนี้แต่งตั้งแต่2017ตอนนี้ปี2022เพิ่งได้ออกเพราะว่ากว่าจะเข้าห้องอัดกว่าจะอะไรหลายๆอย่างหาคีย์ของเพลงให้ถูกต้องให้มันลงตัวกับทั้ง2คนอะไรเงี้ยก็เป็นงานที่ยากมากค่ะเดือนนี้ค่ะก็กลางเดือนนี้นะคะจะได้ดูมิวสิกวิดีโอเต็มๆค่ะแล้วก็ตัวเพลงก็เดี๋ยวจะได้ฟังเป็นท่อนแบบทีเซอร์มาในไม่กี่วันนี้ค่ะเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเพลงนี้พี่บีเขาจะร้องเองจะร้องเองคนเดียวเสร็จเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะเขาเขาก็เลยให้เดียร้องคนเดียวพอเดียไปร้องก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเพราะมันร้องยากมากก็เลยกว่าจะตัดสินใจว่าจะเป็นเพลงคู่เนี่ยก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เข้าห้องอัดเนี่ยคือปกติเพลงนึงก็จะร้องแค่คิวเดียวอันนี้ร้องไปไม่รู้กี่คิวกว่าจะได้ค่ะเขาจะมีอะไรอย่างนี้ตลอด คือถ้าแบบตั้งแต่ที่คบกันมาเขาก็จะมีอะไรให้แบบเซอร์ไพรส์หรือต้องกรี๊ดตลอดเวลาจนแม่เดียชินแล้วที่จะแบบว่าเห็นเสื้อผ้าน้อยชิ้นของพี่แมทอะไรอย่างเงี้ยถูกหรือว่าการกระโดดลงสระน้ำหน้าบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่เดียโดยที่แบบนั่นนะคะก็เห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะพี่แมทก็เหมือนชอบสร้างเสียงหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบคิดมากอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะให้ทุกคนแบบทำขำเฮฮามีความสุขอะไรเงี้ยชอบแล้วก็ชอบแกล้งคนด้วยพี่แมทอะค่ะทุกครั้งค่ะทุกครั้งจะไม่มีการแบบบอกล่วงหน้าให้เตรียมตัวเตรียมใจก่อน มาเลยค่ะแฟนก็จะเป็นสายตูนะอะไรนะคะแฟนก็จะเป็นสายตูน โอ้ให้มีให้ซูมตลอด เต็มที่ค่ะเต็มที่เด็กก็บอกพี่แมทจะทำอะไรพี่แมทระวังตัวเองด้วยละกันนะคะอย่าให้มีอะไรวับแวมแวมพรอมแพรมออกมาละกันอะไรเงี้ยบ่อยค่ะบ่อยก็อย่างที่บ้านเวลาแบบมีบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยก็ตลอดค่ะเป็นเชฟไงคะใส่ข้าวกับเพื่อนถูกค่ะคือปิดด้านหน้าหมดทุกอย่างแต่หันหลังปุ๊บตกใจทั้งบ้านอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพี่ยังไม่คิดว่ามันเป็นสีขัดคู่ใช่ไหมที่แบบไม่ให้มันหน้าเบื่ออะไรเงี้ยคือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าทำไมเธอเป็นคนแบบนี้อะไรแต่ว่าพอแบบอยู่เรื่อยๆก็เราก็เข้าใจเขาว่าแบบเขาเป็นคนชอบแบบแกล้งคนอ่ะชอบทำให้คนแบบแบบตกใจอะไรเงี้ยเรื่อยๆอ่ะค่ะเป็นสามีสายเอ็นเตอร์เทนมั้ยคะใช่ค่ะสามีสายเอ็นตลอดตอนนี้เขายังไม่เลิกซื้อกี่น้องคนที่3มั้ยคะหรือว่ายังพยายามอยู่เค้าก็จะบอกอยู่เรื่อยๆว่าเค้าอยากมีอะไรอย่างงี้เราก็ให้คำตอบเดิม ว่าถ้ามีลูกใหม่น่ารักภรรยาจะไม่น่ารักแล้วนะคะเพราะหลังจาก2คนมาคนที่3จะรีคัฟเวอรี่นานมากเค้าล้มเลิกความคิดหรือยังคะก็หวังว่าเขาจะล้มเลิกนะแต่ก็อันนี้ไม่แน่ใจก็อันนี้ต้องถามพี่แมทดีๆค่ะมีอะไรที่จะลงความเยอะได้เลยใช่ไหมว่าแบบไม่มีเลยอาจจะต้องรอลูกโตก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้นอนอยู่เลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีดีแลนกับเดมี่มาก็รู้สึกว่าไม่เคยได้นอนวันละเกิน6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย6ชั่วโมงก็หรูแล้วค่ะก็ถ้าพูดตอนนี้ก็คือไม่เอาแล้ว ยืนยันคำเดิมค่ะ